นอกนี่ร้อนมากๆครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านเรานะฮะร้อนมากๆและยิ่งสำหรับใครนะครับที่ต้องใช้รถนะฮะแล้วก็เดินทางไกลๆนะครับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของฟิล์มรถยนต์นั่นเองนะครับถ้าสมมติเกิดฟิล์มรถยนต์ของคุณเนี่ยไม่ดีเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าไม่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะฮะหรืออาจจะอ่อนเกินไปหนาเกินไปเรามีวิธีการดูยังไงนะครับหรือว่าฟิล์มขนาดไหนเหมาะกับบ้านเรานะครับเดี๋ยววันนี้ฉันมีกูรูมาแนะนำกันครับตอนนี้เขารอฉันอยู่ด้านไหนแล้วไปกันเลยครับพี่วินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินครับครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะฉันอยู่กับพี่วินนะครับเดี๋ยวพี่วินแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับครับก็ผมประวินนะครับเจมส์เกษตรก็เป็นกรรมการผู้จัดการกราสเทคครับแต่ตอนนี้ครับต้องรบกวนถามพี่วินก่อนครับว่าฟิล์มรถยนต์นะครับนอกจากทุกวันนี้เนี่ยที่ใช้ในการกันแดดแล้วเขายังมีหน้าที่อย่างอื่นอีกไหมครับก็สำหรับตัวฟิล์มนะครับคือถ้าพูดถึงตัวรถก่อนนะครับฟิล์มตรงนี้แน่นอนครับกันความร้อนนะครับก็คือเมืองไทยร้อนมากครับต้องเลือกฟิล์มดีๆเลยนะครับสองคืออุปกรณ์ภายในรถเบาะโซฟาพวงมาลัยอะไรพวกนี้ครับครับคือมันโดนรังสี UV จากแดดทำให้กรอบทำให้พังพวกเบาะหนังอะไรพวกนี้มันจะทำให้เรามันกรอบด้วยใช่ครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของแอร์ครับนะครับถ้าไม่มีฟิล์มเนี่ยแอร์ทำงานหนักมากหนักอ๋อใช่ใช่เพราะแล้วก็สิ้นเปลืองเรื่องของน้ำมันครับผมนะครับผมนี่คือประโยชน์ที่เกิดจากตัวรถครับเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากคนขับหรือเราเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการความร้อนหนึ่งครับสองเรื่องผิวสุขภาพเรานะครับพวกแบบกะมะเร็งแสงแดดด้วยมะเร็งผิวหนังครับผมใช่ครับแล้วก็รวมถึงเรื่องความปลอดภัยที่เราจะได้รับยกตัวอย่างเวลากระจกแตกครับถ้าเป็นกระจกชั้นเดียวรอบคันยกเว้นบานหน้านะครับแตกปุ๊บมันจะร่วงเป็นเม็ดแล้วตรงนี้มันก็สามารถจะมาบาดเราได้เหมือนกันอ๋อแต่ถ้าสมมติเกิดเราติดฟิล์มไปแล้วเนี่ยเวลาแตกก็ยังยึดกับฟิล์มเป็นแผ่นอยู่อ๋อใช่ครับผมนี่คือข้อดีครับนั่นคือข้อดีของฟิล์มนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมหลายคนนะฮะอาจจะมีความคิดอีกแบบนึงว่าอุ้ยซื้อรถมาแล้วทำไมต้องติดฟิล์มด้วยโชว์สิแหมเพิ่งซื้อรถมาต้องโชว์ให้คนอื่นเห็นแต่จริงๆแล้วคือฟิล์มเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดตรงจุดนั้นนะครับแล้วทุกวันนี้ฟิล์มมีกี่ประเภทนะครับฟิล์มหลักๆมี3ประเภทครับนะครับประเภทแรกเนี่ยเป็นฟิล์มที่เราเรียกฟิล์มธรรมดาครับก็เป็นฟิล์มที่มีเนื้อฟิล์มใส่สีลงไปนะครับแล้วก็เวลามาติดตั้งเนี่ยก็ทำให้อาจจะดูมืดกองแสงได้แต่ว่าในเรื่องการกันความร้อนตรงนี้ก็แทบจะไม่ได้เลยอันที่2ก็คือคราวนี้เป็นฟิล์มที่เริ่มมีการเอาโลหะมาเคลือบหรือเขาเรียกว่าฟิล์มประหลอดOh, ครับ uh-huh, uh-huh. คราวนี้ก็อย่ามาแก้ที่ไม่กันเลยแต่ตอนนี้มันมีโลหะเอามาเคลือบชั้นฟิล์มละทำให้เวลามีความร้อนจากแสงแดดหรือตัวแสงแดดเองอ่ะมาเจอฟิล์มประหลอดปุ๊บมันมีการสะท้อนกลับฟิล์มประหลอดที่เมื่อก่อนนี้เวลาเขาขับกันจะเป็นสีเงินแบบเวลาใช่ครับประหลอดจ้าประหลอดเขียวอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับหนักๆอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ประหลอดเนี่ยเป็นประเภทที่2นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีประเภทที่3เนี่ยครับที่เข้ามาเป็นแบบเมทัลสปัตเตอร์ลิงนะครับคือเอาโลหะเหมือนกันแต่การเป็นการที่ทางผู้ผลิตเนี่ยยิงโลหะตัวนี้นะครับเป็นอณูและในระดับอะตอมแล้วเล็กมากใช่เล็กมากเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำให้มันไปเกาะอยู่ในชั้นฟิล์มครับนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีสูตรการผลิตของแต่ละยี่ห้อครับนะเพราะว่ามันอณูมันแตกอย่างเงี้ยครับทำให้สูตรแต่ละที่ก็ต่างกันแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้นคือนอกจากประสิทธิภาพก็หมายถึงว่ากันแสงแดดกัน UV กันทุกอย่างใช่ครับแล้วอายุการใช้งานสูงขึ้นด้วยสูงขึ้นด้วยอย่างฟิล์มทั่วไปอย่างเงี้ยครับอายุการใช้งานจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าสมมติเกิดเริ่มจากฟิล์มธรรมดาที่เราติดกันทั่วไปก่อนครับผมว่า 3-5 ปีก็เสริมสภาพแล้ว 3-5 ปีคือเรามันจะออกแล้วแต่พอฟิล์มที่ดีขึ้นมาหน่อยมี7ปีมี10ปีอาจจะมีนานกว่านั้นมันอยู่ที่การรักษาของเราด้วยป่ะครับใช่ครับเดี๋ยวผมอาจต้องรบกวนพี่วีนครับไปดูของจริงดูของจริงดีกว่าครับได้เห็นชัดเพราะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะยังนึกไม่ออกครับว่าไอ้ฟิล์มธรรมดากับฟิล์มประหลอดแล้วที่พี่วีนบอกว่าทุกวันนี้ฟิล์มประหลอดมันไม่ได้แบบเป็นสีเงินสีเขียวสีอะไรแบบนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมของจริงกันเลยครับไปครับ
ครับก็เมื่อกี้ฟิล์ม3ประเภทที่ผมพูดนะครับก็เดี๋ยวจะอยู่ในห้องนี้นะครับหมดเลยมีทุกยี่ห้อด้วยอันนี้คือมีทุกยี่ห้อใช่เดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับครับห้องนี้มีครบครับตามมาอ่ะงั้นเดี๋ยวคงต้องเริ่มมาดูฟิล์มเลยครับฟิล์มเคลือบปลอดโอเคนะครับก็นี่เลยครับก็มีไล่ตั้งแต่มีไทคูครับนะครับมีลามิน่ามี 3M ครับนะครับตัวที่เป็นแบบออริจินอลที่เรารู้จักกันดีฟิล์มเวลาเขามาตอนแรกเลยได้มันมาเป็นยังไงครับก็เวลาก่อนที่จะไปให้ลูกค้าติดตั้งครับก็จะมาเป็นลักษณะนี้เลยโอ้ม้วนยาวๆอย่างนี้เลยครับใช่ม้วนยาวๆอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมอันนี้คือตัวนี้เป็นฟิล์มปลอดปลอดนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อแล้วหลังจากเขามาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอายกม้วนตรงนี้ครับเอามาอยู่ในโต๊ะที่ไว้สำหรับตัดฟิล์มเพราะว่าไซส์ขนาดรุ่นรถแต่ละคันก็จะไม่เท่ากันอันนี้คือโต๊ะเอาไว้ตัดใช่ครับผมอ๋อพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะไปห้องติดฟิล์มละเป็นขั้นตอนในการติดงั้นเดี๋ยวต้องให้พี่วินพาไปดูครับอันนี้ผมอยากดูมากๆเชิญเลยครับเชิญเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดฟิล์มกันนะครับว่าต้องเริ่มจากอะไรยังไงบ้างหลังจากที่เราตัดมาแล้วตัดตรงนั้นเสร็จแล้วตัดให้ได้ตามไซส์ของรถครับผมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาอยู่ในเรื่องของการที่กระจกเนี่ยมันจะมีความโค้งครับผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเราต้องทำให้ฟิล์มของเราอ่ะกับความโค้งกระจกเข้ากันนะครับก็ในเรื่องของการไซส์ได้ปุ๊บการเป่าเข้าโค้งเสร็จปุ๊บครับนะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการที่เราต้องติดครับซึ่งก็ลอกแผ่นไลเนอร์ออกครับจะเป็นชั้นกาวละครับแล้วก็ติดเข้าไปนะครับแล้วก็รีดน้ำครับผมให้หมดไม่ให้มีฝุ่นครับนะครับแล้วก็ดูว่าฟิล์มสุดท้ายแล้วไม่มีฝุ่นครับไม่เด้งครับนะครับแล้วก็ชิ้นงานออกมาดีก็จบละแล้วพอเราติดเสร็จปุ๊บต้องมีระยะเวลาห้ามเอาน้ำไปโดนนู่นนี่นั่นอะไรอ๋อข้อควรระวังก็มีประมาณ7วันครับ7วันใช่ครับที่อย่าเอาผ้าไปเช็ดฟิล์มนะครับห้ามเอากระจกกดลง7วันครับผมนะครับแล้วก็ถ้ากลับไปแล้วมีฟิล์มเด้งขึ้นมาก็ต้องกลับมาที่ทำให้ช่างเราครับรีดทำลงไปแล้วอย่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับถ้าสมมติเกิดใครมาติดฟิล์มปุ๊บขากลับเจอฝนปัดน้ำฝนได้ทุกอย่างปกติใช่ไหมปกติครับเพราะฟิล์มอยู่ด้านในอ๋อแต่แค่ว่าอย่าเอาไปโดนด้านน้ำหรือโดนด้านในเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับงั้นอีกหนึ่งคำถามครับพี่วินครับคือเราจะมีวิธีการเลือกฟิล์มรถให้เหมาะกับตัวเราเองยังไงบ้างกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนยังไงบ้างอันแรกครับผมคิดว่าเรื่องกันความร้อนเนี่ยมันสำคัญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรเลือกฟิล์มที่1คุณติดปุ๊บคุณต้องรู้สึกว่าเย็นครับถ้าติดแล้วยังร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ละครับแต่ว่าผมฟิล์มเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบครับเรื่องสีรถเรื่องตัวรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมบอกได้นะสักว่าเทรนด์ปัจจุบันแล้วกันว่าเดี๋ยวนี้คนชอบความเป็นส่วนตัวครับเริ่มออกที่จะมืดแล้วก็ไม่ประหลอดแบบสะท้อนครับเหมือนมองกระจกเหมือนสมัยก่อนประหลอดเขียวสมัยก่อนขับมาแค่ว่าเดินมาปุ๊บส่องกระจกกันได้เลยทีเดียวใช่ครับคือตอนนี้มันจะเป็นฟิล์มในลักษณะที่โทนดำใสเทาชาครับผมนะแล้วก็ออกมืดนิดนึงครับนะครับแต่สเปคเนี้ยต้องเป็นวิสัยทัศน์ในการขับขี่อ่ะข้างในต้องใสด้วยไม่ใช่ว่าคุณเอาแบบดำทั้งคันแต่แบบพอเข้าในปุ๊บโอ้โหมืดดูไม่รู้เรื่องอันนี้ก็อันตรายอันนี้อันตรายสุดท้ายครับเดี๋ยวให้พี่วีนฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันครับครับผมก็ทางผมก็ฝากศูนย์บริการการ์สเทคนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้านะครับที่มีปัญหาเรื่องกระจกกับฟิล์มนะครับก็สามารถที่จะให้เราดูแลได้นะครับทั้งที่ศูนย์บริการนะครับ7สาขาในกรุงเทพแล้วก็หรือให้เราไปดูแลถึงบ้านเลยนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลมีเซอร์วิสข้างนอกด้วยใช่ครับทั่วไหมครับทั่วเลยไหมครับทั่วกรุงเทพเลยทั่วกรุงเทพเลยกรุงเทพปริมณฑลครับอยากใช้บริการอยากให้เราช่วยเหลืออะไรโทรมาที่ call center เราได้ก็อันนี้สำหรับแฟนรายการไมล์เลิฟไมค์คาร์นะครับก็เป็นแคมเปญพิเศษนะครับหลังจากเทปนี้ออนแอร์ครับแล้วก็ไปติดตามใน Facebook นะครับแล้วก็ลองแชร์เป็นสาธารณะแล้วก็มารับสิทธิ์นะครับทุกซีรีส์ตรงนี้ผมลดให้ 50% สำหรับแฟนรายการ My Love My Car โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหลังจากที่รายการของเราเทปนี้ออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้คุณดูคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ครับแชร์สาธารณะเลยนะครับตาม Facebook แฟนเพจของรายการเราแล้วมาที่นี่เลยนะครับรามอินทรา12นะครับมาปั๊บ
เอามือถือมาเลยครับพี่ครับผมเพิ่งดูรายการไปผมอยากติดฟิล์ม2รุ่นนี้ครับมีให้เลือกเลยครับผม 50% ครับโอเคครับวันนี้ยังไงสุดท้ายขอบคุณพี่วินมากๆนะครับยินดีครับขอบคุณครับเอาครับว่าช่วงหน้านะฮะแชมป์ว่าเราไปตามติดชีวิตคนใช้ไฮลักซ์รีโวแล้วกันครับว่าเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงไปครับ